สวัสดีครับเพื่อนๆผมเครดิสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไปลุยกันต่อนะครับกับลายเรนเจอร์ดาบที่160นะจริงๆผมก็พยายามเล่นมาหลายสัปดาห์แล้วหลายวันแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ต้องไปต่อเหมือนเดิมนะทำยังไงไม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลุยกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับงงเลยนะครับมาได้ยังไงไม่แน่ใจนะครับฆ่ามาได้ยังไงไม่แน่ใจนะครับมากเหมือนกันครับจะตามผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรอมั่วๆนะครับตอนนี้นะครับอย่าถามผมเลยทำไมผมฆ่าบอสได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับงงมากๆนะครับผ่านมาได้ยังไงไม่แน่ใจครับไปเราครับตีฐานเปล่าเลยครับไม่มีตัวมาป้องกันเลยครับเสร็จเราแล้วแบบนี้โอ้โหมีน้องไม่กลัวเหรอมาลองดวลกันนะครับว่าใครเป็นใครนะครับแบบนี้โอ้มาใกล้จังแล้วครับไม่นะอย่ามาตีเหลือไกลนะยังเหลือไกลน่าจะได้ครับตายแล้วบอสใหญ่ตายแล้วตายแล้วบอสใหญ่เออตายแล้วเรากองกำลังเราตัดผมเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคืนครับใกล้แล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วโอ้เมื่อยมือใช้นิ้วเดียวผลนะครับตอนนี้รัวๆเลยครับอย่างนี้เลยครับตบ
เลื่อนอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนถึงฐานแล้วจ้าในที่สุดนะครับก็ชนะแล้วด่าน106แซ่บนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าทำไมด่านนี้มันยากมากนะครับก็ถ้าคุณไปดูนะครับก่อนวันที่18 19นะครับคือ 2-3 วันก่อนนะครับด่าน160นะมันจะไม่มีตัวชมพูชมพูโยนระเบิดนะครับหลังจากนั้นมานะมันอัพหรือว่ามันอะไรไม่แน่ใจนะครับมันจะมีตัวชมพูโยนระเบิดมานะครับทำให้มันยากขึ้นอีกนะครับแต่ก่อนมันจะไม่มีตัวนั้นนะครับมันก็เลยง่ายนะครับตอนนี้ยากขึ้นมากนะครับสูตรที่ผมใช้ก็คือมั่วเอานะครับก็คือเบาเสียงหน่อยจะได้พูดสบายสะดวกนะครับโอเคนะครับก็คือตอนแรกเราก็ใช้2ตัวนะก็คือตัวแกรนนะครับกับตัวเรนะครับประมาณ 2-3 ชุดนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากดตัวเรตลอดนะครับตัวเรนะครับก็คือตัวคอปเตอร์นะครับกดตัวเรตลอดรัวๆไว้ครับไม่ต้องกดแกรนไปนะเพราะเปลืองเปล่านะครับเราก็เอาคริสตัลของเราไปอัพนะครับไปอัพไว้นะครับอัพคริสตัลให้เต็ม8ขั้น8นะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยตัวสเปซลองมานะตัวสำคัญในหลักๆก็คือตัวโคดี้เสือนะครับสำคัญมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นตัวที่ยิงแรงที่สุดครับในนี้นะครับใน3ตัวนี้ยิงแรงที่สุดครับก็คือใช้แร่น้อยยิงแรงนะครับรีไวนะครับ3อย่างครับดีสุดนะครับก็คือโคดี้เสือนะครับต้องมีแล้วก็ไปเรื่อยๆโคดี้เสือโคดี้เสือแล้วก็ตอนนั้นกดเลไปเรื่อยๆเรนะครับเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับพอมันมาใกล้ฐานเราปุ๊บใช่มั้ยเราก็ให้กดมาด่ามาด่านะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเอาเพื่อนลงมาทุกอย่างกดนะครับแล้วก็ส่งตัวสไปซ์ของเราไปเยอะครับให้เยอะครับเสร็จแล้วพอก่อนที่มาด่ามาด่าจะหมดนะครับก็คือเราก็ฟรีสตูรับฟรีสตูให้มันแข็งหนาวรับแข็งไว้นะครับเราก็ตีต่อไปนะครับพอฟรีสใกล้หมดป๊อปเราก็ทอร์นาโดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตอนทอร์นาโดปุ๊บหลังจากทอร์นาโดปุ๊บในเสี้ยววินาทีนั้นให้เรากดตัวเกรนนะครับก็คือตัวสีม่วงวิ่งไปต่อนะครับประมาณนั้นนะครับวิ่งไปต่อประมาณ 2-3 ชุดนะครับแล้วเราก็กดตัวเรตลอดเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวไปกดตัวสเปรดของเราครับไปยิงเรื่อยๆครับพอบอสตายนะครับพอบอสตายนะครับให้เรากด2ตัวนะครับตัวชนของเราให้เรากด2ตัวครับก็คือตัวเรตัวเกรนเอาตัวเกรนมาใหม่รอบนึงนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันจำเป็นนะครับในการหยุดตัวหมาป่าไฟฟ้าช็อตนะครับหมาป่าไฟฟ้าช็อตให้ได้นะครับก็คือ2ตัวนี้ต้องกดสลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเรามีแร่เพิ่มเราก็ค่อยถ้ามีแร่เหลือเราค่อยเอาตัวคนนี้เสือของเราครับมาลุยต่อนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ลุยเหมือนที่เหลือก็เหมือนที่เห็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กดอันนั้นตลอดก็กด2ตัวชนตลอดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับรู้สึกว่าวันนี้นะครับจะยากมากนะครับในที่สุดก็ผ่านจนได้นะผมก็ดีใจมากนะครับไม่รู้ว่าคลิปจะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมคลิปตัดนะเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับก็เลยต้องรีบตัดนะครับตอนนี้ครับขอบคุณมากนะเพื่อนนักชมนะครับก็ดีใจมากๆสำหรับด่าน160นะครับก็เจอกันใหม่นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย